ทันข่าวพักค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่30พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลทันครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้อะไรยังไงงานนี้บอกได้เลยครับอินโดนีเซียอย่างทึ่งขึ้นหน้าหนึ่งเลยว่าทีมชาติไทยแข่งลูกครึ่งมากสุดในหน้าประวัติศาสตร์เลยนะโดยกันนี้ทางด้านของมาซาดะอิชิอิประกาศรายชื่อ26ขุนพลในการล่าแชมป์อาเซียนครับ2024ซึ่งจะเป็นการเปิดฉากขึ้นระหว่างวันที่8ธันวาคมถึงวันที่5มกราคมโดยล่าสุดทำเอาฮือฮาทั้งโลกโซเชียลมีเดียเมื่อสื่อยักษ์ใหญ่อินโดซีเซียโกนะฮะขึ้นหน้าหนึ่งทีมชาติไทยเลือกใช้6แข้งลูกครึ่งไทยในศึก AFF ครับ2024ในครั้งนี้ซึ่งครั้งนี้เองก็เป็นถือเป็นชุดหน้าประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยที่มีนักเตะลูกครึ่งไทยภายในทีมเดียวมากที่สุดที่เคยมีมาในครั้งนี้เลยนะซึ่งกลุ่มแข้งลูกครึ่งไทยทั้ง6คนที่จะเข้ามาเป็นแกนหลักคุ้มการสำคัญของมาซาจิอินั้นนำชับมาโดยจนทันเข็มดีจากราชบุรี FC เจมส์เบอร์เดสฟอร์ดจากทางของอุทนี FC นิโคลัสมิเคลสันจากทางของ OB โอเดนเซ่ดิเรียนไวเดอร์โชจากทางของอุทนี FC เบนจามินเจมส์เดวิสจากทางของอุทนี FC และก็แพทริกกุสตาฟสันจากทางของนาราคลับญี่ปุ่นนั่นครับโอ้โหเป็นว่างานนี้ทางด้านของฝั่งอินโดยังทึ่งนะครับไม่ได้ว่าไทยจะใช้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงสุภโชคหวังได้ชูถ้วยแชมป์ในนามทีมชาติไทยพร้อมกับโบนัสนะโดยแนวรุกทางด้านของช้างศึกเองนะเปิดเผยความอยากจะคว้าแชมป์อาเซียนมิตซูบิชิเอเล็กทริกคัพ2024พร้อมกับสุพนัทเหมือนตาน้องชายเป็นครั้งแรกในนามทีมชาติไทยโดยสุภโชคสารชาตินารุกจากคณะของฝั่งคอนเซสโปรทีมในศึกทางด้านเจลีกของญี่ปุ่นตั้งเป้านะฮะหมายที่จะพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียนคัพอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยคว้าแชมป์กับทีมมาแล้วเมื่อช่วงปี2020ในครั้งนี้โดยทางด้านของฝั่งสุภโชคสารชาติเองก็ได้เปิดเผยเหตุผลหลักนะฮะที่ผมมาบริการชิงแชมป์อาเซียนก็คือผมอยากได้แชมป์ในนามทีมชาติไทยครั้งแรกกับน้องชายสุพนัทเหมือนตาในครั้งนี้ครับโดยช่วงที่ผ่านมาเองนั้นก็ผมพยายามดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองเป็นอย่างดีการกินการอยู่การใช้ชีวิตทั้งในและก็นอกสนามผมพยายามทำงานอย่างหนักมากเพื่อจะไม่ให้ได้รับอาการบาดเจ็บส่วนเป้าหมายของผมชัดเจนครับผมมีความกระหายเป็นอย่างมากเลยนะกับการมาช่วยทีมชาติไทยในครั้งนี้ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดในทุกนัดทุกช่วงเวลาในการมารับใช้ทีมชาติไทยผมอยากจะฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจให้กับผมและก็ทีมชาติไทยในครั้งนี้กันด้วยครับสุภโชคที่กล่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึกฟุตบอลอาเซียนโซบิชิเอเล็กทริกคัพ2024หรือว่าศึกชิงแชมป์อาเซียน2024ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาแล้วก็ติมอร์เลสเต้มีโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกนะฮะบุกไปเยือนติมอร์เลสเต้ที่ฮังเดสเตเดียมประเทศเวียดนามวันที่8ธันวาคมเวลา20นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นว่างานนี้เดี๋ยวไปเจอกันนะฮะสองพี่น้องชูถ้วยแชมป์ไหมปีนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงงานนี้เปิดทำเนียบแชมป์อาเซียนครับ14ครั้งมีเพียงแค่4ชาติสามารถที่จะคว้าแชมป์ในครั้งนี้ได้โดยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนมิตซูบิชิเอเล็กทริกคัพ2024รายการฟุตบอลถ้วยใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเปิดฉากขึ้นในระหว่างวันที่8ธันวาคมถึงวันที่5มกราคม24ทีมชาติจารึกประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียนทั้ง14ครั้งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ตามมาด้วยสิงคโปร์4สมัยเวียดนาม2สมัยและก็มาเลเซีย1สมัยซึ่งทางด้านของฝั่งอินโดเองก็เป็น1ในทีมเต็งแชมป์ในครั้งนี้เรียกว่าอาเซียนคัพ2024ยังไม่เคยนะฮะคว้าแชมป์รายการนี้ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวทำเนียบแชมป์ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนไทยสมัย7สมัยคือปี1996ไป2000 2002 2014 2016 2020และก็2022สิงคโปร์4สมัยปี1998ไป2004 2007และก็2012เวียดนาม2สมัยปี2008กับ2018และก็มาเลเซีย1สมัย
ปี2010ในครั้งนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้อินโดจะมาคว้าแชมป์ในครั้งนี้ให้จงได้เพราะฉะนั้นไทยจงระวังให้ดีอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับด่วนเลยนะซัปโปโรต้องสังกัดสุวรรณโชคร่วงตกชั้นโดยไร้ปฏิหารเมื่อสโมสรคอนเซซัปโปโรต้องสังกัดของสุวรรณโชคสารชาตินรกทีมชาติไทยต้องลุ้นผลการแข่งขันเชลิกของคู่สำคัญในวันนี้ระหว่างคาชิวะเบรโซพบกับวิเซลโกเบผลปรากฏว่าคาชิวะเบรโซเปิดบ้านเสมอวิเซลโกเบไป1-1จากผลการแข่งขันดังกล่าวส่งผลให้คอนเซซัปโปโรต้องสังกัดของสุวรรณโชคสารชาติต้องร่วงตกชั้นจากลีกสูงสุดทันทีโดยไม่ต้องรอผลการแข่งขันของทีมซัปโปโรเองโดยที่ยังคงเหลือแมตช์การแข่งขันอีกเพียงแค่2นัดที่จะลงสนามในวันที่1ธันวาคมทำให้ซัปโปโรนั้นไม่สามารถทำแต้มไล่โซนปลอดภัยได้ทันในครั้งนี้ทำให้ต้องหล่นไปเล่นระดับ J2 ในฤดูกาลหน้าซึ่งคาชิวะเบรโซ37นัดมี41แต้มซัปโปโร36นัดมีทั้งหมด34แต้มหลังจากนี้ไปต้องจับวางจับตาอนาคตของสุวรรณโชคสารชาติในฤดูกาลหน้าว่าพวกเขาจะเป็นเช่นไรนะแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรซัปโปโรนะฮะก็ถือว่าน่าเสียดายนะปีนี้แต่ก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงอายวัฒน์เปิดเผยหลังเลสเตอร์ตั้งรุดเป็นแม่ทัพคนใหม่ในครั้งนี้นั่นเองนะโดยกันนี้อายวัฒน์ศรีวัฒนประภาประธานสโมสรเรซอสตี้เปิดเผยหลังทีมประกาศแต่งตั้งทางด้านของรุดฟันดิตรอยเข้ามาเป็นกุญสือคนใหม่โดยคุณต๊อปเปิดเผยบอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าประสบการณ์ความรู้ความมุ่งมั่นในการเล่นชัยชนะของเขาเนี่ยและจะมีคุณค่าอย่างมากเลยนะสำหรับเราเราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเขาในการบรรลุความสำเร็จเพื่อแฟนบอลของเราและก็สโมสรของเราสำหรับรุตเองนั้นก็สมัยเป็นนักเตะติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปทั้งสิ้น70นัดยิงไป35ประตูส่วนการค้าแข่งอยู่กับพนักของแมนยูระหว่างปี2001-2006มีส่วนพาทีมเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก1สมัยคือ2003 2002 2003แชมป์ FA คัพ1สมัย2003-2004และก็แชมป์ลีกคัพ1สมัยในปี2005โดยที่ฤดูกาล2024ได้เป็นกุนซือรักษาการให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทนที่เอริกเทนฮากที่โดนปลดไปคุมทีม4นัดชนะไป3เสมอ1โดยเป็นการเจอกับเลสเตอร์ซิตี้2นัดซึ่งเริ่มจากในศึก FA คัพชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป5-2วันที่30ตุลาคมต่อด้วยในลีกชนะเลสเตอร์ไป3-0วันที่10พฤศจิกายนในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นในวันนี้ก็ขอยินดีกันด้วยครับทางด้านของบรุตนะฮะก็มาอยู่กับที่เลสเตอร์ซิตี้ในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงบุรีรัมย์โพสต์ส่งกำลังใจพี่น้องชาวภาคใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะโดยกันนี้ก่อนหน้านี้เจ้าอาร์มสุภชัยใจเด็ดดาวยิงของบุรีรัมย์นะฮะเจ้าของรางวัลดาวซันโบไทยลีก2ครั้งหลังสุดได้เปิดประมูลเสื้อแมตช์บอลของตนเองเกมเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสศึก ACL Elite เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่ผ่านมาล่าสุดสโมสรบุรีรัมย์โพสต์ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวภาคใต้ที่ประสบไปน้ำท่วมนะฮะแต่ผ่านเพจสโมสรบอกว่าบุรีรัมย์ร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวภาคใต้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้โดยเร็วขอให้ทุกคนปลอดภัยจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ U12 บุรีรัมย์เซฟภาคใต้นะสำหรับพนันของโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของบุรีรัมย์จะออกไปเยือนยะโฮดารินทักษิณในศึก AFC Champions League Elite 2024นัดที่6วันอังคารที่3ธันวาคมเวลา 19:00 นตามเวลาของประเทศไทยณสนามกีฬาสุลต่านอิบราฮิมประเทศมาเลเซียถ่ายทอดสดทางช่อง BG Sport ในครั้งนี้ก็ฝากให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับและนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทย by HE Style ประจำวันที่30พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ